สวัสดีครับอาจารย์ทิติจากภาควิชาวิศวกรรมดิจิตอลมีเดียและโปรแกรมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่ผมจะมาแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมทายชื่อบุคลากรกับภาควิชานะครับก็คุณจักรินทร์นะครับครับจักรินทร์ระดับโทครับสวัสดีครับผมจักรินทร์สุขนันท์นะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่สำนักวิชาการครับก็ได้ร่วมเล่นเกมกับทางภาควิชาวิศวกรรมดิจิตอลมีเดียนะครับครับคุณจักรินทร์พบเกมนี้ได้พบเกมนี้ได้จากทางอีเมลครับเพราะว่าอีเมลอีเมลจะบอกรายละเอียดไปหมดเลยก็เห็นจากอีเมลผมก็เลยลองโหลดแอปพลิเคชันดูก็ลองเล่นครับผมของจักรินทร์ครับตอนแรกนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วมาโดนแซงชั่วมาแบบสุดเลยครับผมได้15คะแนนครับได้ครับรอบ2ได้17คะแนนครับได้ครับแล้วก็พอได้17ก็มั่นใจนะครับก็เกินไม่ได้เล่นแล้วคือคิดว่า17โอเคครับแต่ว่ามีคนแซงได้จริงๆครับเขาเก่งครับโอเคยินดีกับเขาด้วยครับครับก็ขอบคุณคุณจักรินทร์มากนะครับของรางวัลที่ไม่คุ้มกันตอบแทนนะครับหลังจากจะเป็นเจ้าตุ๊กตาได้ครับหลังมากในตัวตุ๊กตาตัวนี้นะครับผมก็ได้สแกนเป็นวัตถุสามมิตินะครับแล้วก็เป็นวิดีโอสักหนึ่งคลิปด้วยนะครับครับผมครับผมตัวที่เราสแกนเจ้าตุ๊กตาเนี่ยครับเป็นโมเดลสามมิติครับแล้วก็ทำเป็นวิดีโอให้คุณจบเองครับนะฮะเป็นวิดีโอนี้นะครับสุดเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นตัวตุ๊กตานะฮะยืนเต้นนะครับแล้วก็มีครับคุณจะคิดอยู่ตรงนี้พลังมากเลยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมก็จะสังเกตมีล้มนะฮะเราไปคลิกปิ๊บปุ๊บมันก็จะล้มได้ครับทุกเล่นดีมากครับก็ถ้าสมมติอยากได้เป็นเกมนี้เพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะติดต่อข้าวชาวได้นะครับข้าวชาวเราสามารถตัดแต่งจะได้ได้ต่อการจบสั่งอะไรก็เป็นรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ร่วมเล่นเกมครั้งนี้นะครับขอบคุณด้านนี้กันนะครับ